ร้างแชท GPT เป็นของตัวเองได้ง่ายๆจะเก็บเอาไว้ใช้งานเองหรือว่าจะส่งให้เพื่อนใช้งานด้วยก็ได้ค่ะบอกเลยว่าทำไม่ยากนะคะเดี๋ยววันนี้หวานมาเล่าให้ฟังนะคะการสร้างแชท GPT ขึ้นมาแบบนี้เนี่ยนะคะมันก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องมานั่งอธิบายแชท GPT บ่อยๆนะคะว่าเราต้องการรูปสีน้ำเราต้องการรูปที่มีสีพาสเทลนะคะเวลาใช้งานนะคะเราก็แค่พิมพ์คีย์เวิร์ดเขาก็จะเข้าใจเลยนะคะว่าเราต้องการที่จะได้รูปภาพสีน้ำสไตล์พาสเทลค่ะการทำงานแบบนี้นะคะก็จะช่วยลดเวลาในการทำงานลงไปได้อีกค่ะหลายๆคนที่ใช้ AI ในการเจเนเรตรูปนะคะน่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าตอนนี้เนี่ย ChatGPT สามารถเจเนเรตรูปได้แล้วนะคะแล้วก็ใช้งานได้ดีด้วยค่ะซึ่ง ChatGPT นะคะได้ร่วมมือกับ DALL-E ค่ะให้คนที่ใช้งาน ChatGPT 4 นะคะสามารถเจเนเรตรูปได้ง่ายๆแล้วค่ะซึ่งคนที่ได้ใช้งาน ChatGPT 4ได้เนี่ยนะคะก็จะต้องจ่ายเงิน Subscribe เป็นรายเดือนให้กับ ChatGPT ค่ะสำหรับใครที่ใช้แพ็คเกจฟรีอยู่เนี่ยนะคะก็จะใช้ได้แค่ ChatGPT 3.5 ค่ะซึ่งจะไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันนี้ได้นะคะสำหรับการ Subscribe รายเดือนของ ChatGPT เพื่อใช้งาน ChatGPT 4เนี่ยนะคะก็จะอยู่ที่$20ค่ะหรือว่าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ700 บาทค่ะซึ่งความฉลาดของการใช้งาน ChatGPT 4เนี่ยนะคะก็แตกต่างจากการใช้งาน ChatGPT 3.5 ขึ้นมาเยอะเหมือนกันค่ะทุกคนรวมถึงฟังก์ชันการใช้งาน ChatGPT X DALL-E ด้วยนะคะที่เราสามารถเจเนเรตรูปง่ายๆผ่าน ChatGPT ได้แล้วค่ะที่บอกว่าง่ายเนี่ยง่ายจริงๆนะคะทุกคนเพราะว่าแค่เราพิมพ์คีย์เวิร์ดเป็นภาษาไทยลงไปนะคะเจ้า ChatGPT เนี่ยเขาก็เข้าใจเราได้เลยค่ะว่าเราเนี่ยต้องการรูปอะไรค่ะซึ่งบอกตรงๆนะคะด้วยความที่หวานเคยใช้ทั้ง Midjourney นะคะแล้วก็ ChatGPT ก็ต้องบอกว่าการเจเนเรตรูปผ่าน ChatGPT เนี่ยนะคะง่ายกว่าการใช้ Midjourney เยอะเหมือนกันค่ะทุกคนหลายๆครั้งนะคะหวานเจเนเรตรูปผ่าน Midjourney นะคะต้องค่อยๆกรอกพร้อมค่อยๆบอก Midjourney นะคะว่าเราต้องการรูปอะไรให้เขาเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะต้องใช้เวลาเหมือนกันนะคะกว่าที่จะได้รูปที่เราต้องการออกมาค่ะแต่หลังจากที่ได้ใช้งาน ChatGPT แล้วเนี่ยนะคะหวานรู้สึกว่าหวานพูดคุยกับเขาได้ง่ายกว่านะคะแล้วก็เขาสามารถที่จะเจเนเรตรูปออกมาได้ตรงกับความต้องการได้เร็วกว่าค่ะใครที่ใช้ทั้ง2ตัวนี้แล้วนะคะแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถมาพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะและสำหรับวันนี้นะคะหวานจะพาทุกคนไปสร้าง ChatGPT เป็นของตัวเองค่ะซึ่งการสร้าง ChatGPT เป็นของตัวเองเนี่ยนะคะหวานจะเอาเก็บไว้ใช้เจเนเรตรูปค่ะเพื่อให้ได้รูปในลักษณะเดิมๆสไตล์เดิมๆนะคะสามารถคุมโทนคุมอารมณ์ของภาพได้ให้ไปในทิศทางเดียวกันค่ะและนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถแชร์ ChatGPT ของเราที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยนะคะไปให้เพื่อนหรือคนรู้จักใช้งานร่วมกันได้ด้วยค่ะอย่างที่หวานได้บอกไปนะคะว่าการใช้งาน ChatGPT 4การเจเนเรตรูปผ่าน ChatGPT เนี่ยนะคะเราจะต้อง Subscribe ของ ChatGPT ก่อนนะคะซึ่งพอเรา Subscribe เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เราเลือกตรงนี้ค่ะเป็น ChatGPT 4นะคะหลังจากนั้นให้เรากดปุ่มนี้เลยค่ะปุ่ม explore ค่ะพอกดขึ้นมาแล้วนะคะเราจะเจอกับหน้า my GPT ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเราสามารถมา explore ได้นะคะว่ามีใครสร้าง ChatGPT แบบไหนนะคะอย่างในหัวข้อ made by OpenAI เนี่ยนะคะทางทีม OpenAI เขาก็ได้สร้าง ChatGPT ในรูปแบบต่างๆให้เรามาไว้ใช้งานด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถคลิกเข้าไปในแต่ละอันเพื่อใช้งานได้ค่ะแต่สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาสร้าง ChatGPT เป็นของตัวเราเองนะคะเก็บไว้ใช้งานแล้วก็เผื่อส่งต่อให้เพื่อนได้ใช้งานด้วยค่ะวิธีการนะคะก็กดตรงนี้เลยค่ะตรงเครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะ create a ChatGPT ค่ะพอกดขึ้นมาแล้วนะคะเราจะเจอกับหน้านี้นะคะซึ่งหน้าเว็บจะแบ่งเป็น2ฝั่งนะคะฝั่งที่ create configure นะคะกับฝั่งที่เป็น preview นะคะในส่วนด้านซ้ายเนี่ยนะคะเป็นฝั่งที่เราจะใส่ข้อมูลให้กับ ChatGPT ของเราค่ะให้เขาเรียนรู้นะคะว่าเราต้องการอะไรเอาไว้ใส่รายละเอียดเข้าไปในฝั่งนี้เลยค่ะส่วนฝั่ง preview นะคะก็จะเป็นฝั่งที่ ChatGPT เขาเรียนรู้แล้วนะคะว่าเราต้องการอะไรแล้วเขาก็จะโชว์ออกมาว่าเวลาที่มีคนป้อนคำสั่งเข้าไปนะคะเขาจะแสดงผลแบบไหนค่ะเริ่มต้นนะคะหวานแนะนำว่าให้มาเริ่มตรงนี้เลยนะคะตรง configure ค่ะในหน้านี้นะคะเป็นหน้าที่เราเอาไว้ใส่รายละเอียดนะคะว่าเราต้องการที่จะให้ ChatGPT ของเราอะค่ะ generate ออกมาแล้วมีลักษณะยังไงอะนะคะเริ่มจากตรงนี้เลยค่ะเราสามารถที่จะใส่รูปนะคะให้กับ ChatGPT ของเราได้นะคะเราจะอัปโหลดโฟโต้เองก็ได้นะคะหรือว่า use DALL-E ก็ได้ค่ะเดี๋ยวหวานจะใส่โลโก้ของผู้หญิงแก้มกลมลงไปเลยนะคะ
ถัดมาค่ะเนมตรงนี้นะคะให้เราใส่ชื่อของ ChatGPT ของเราค่ะเดี๋ยวหวานจะสร้าง ChatGPT อันนี้นะคะเป็น ChatGPT ที่เอาไว้ generate รูปภาพในลักษณะของสีน้ำแล้วกันนะคะซึ่งหวานจะใช้ชื่อ ChatGPT ว่าภาพสีน้ำสไตล์ผู้หญิงแก้มกลมแล้วกันนะคะถัดมาตรง description ค่ะเราก็พิมพ์อธิบายให้ผู้ใช้เขารู้นะคะว่า ChatGPT ของเราเนี่ยเอาไว้ใช้งานเพื่ออะไรนะคะซึ่งหวานก็จะพิมพ์สั้นๆแบบนี้แหละค่ะสร้างภาพสีน้ำสไตล์แก้มกลมค่ะส่วน instruction นะคะตรงนี้ค่อนข้างสำคัญเลยนะคะทุกคนเป็นส่วนของรายละเอียดนะคะที่เราต้องการที่จะให้ AI เขา generate ภาพยังไงให้เรานะคะยิ่งเราพิมพ์ลงไปละเอียดแค่ไหนนะคะเขาก็จะสามารถสร้างภาพได้ตรงกับความต้องการของเรามากที่สุดค่ะโดยใน instruction นะคะหวานก็จะเขียนรายละเอียดต่างๆที่หวานต้องการที่จะให้ ChatGPT ของหวานเนี่ยแสดงผลออกไปนะคะเดี๋ยวเรามาลองพิมพ์ดูนะคะว่ามันจะแสดงผลยังไงนะคะข้อแรกนะคะหวานก็จะพิมพ์ว่าให้สร้างภาพสีน้ำโดยใช้โทนสีพาสเทลจากข้อความนะคะอันนี้เนี่ยหวานตั้งใจไว้ว่าเวลาที่ใครมาใช้ ChatGPT ของหวานนะคะพิมพ์คีย์เวิร์ดลงไปนะคะแล้ว ChatGPT ของหวานเนี่ยเขาก็จะเจเนเรตรูปภาพในลักษณะของสีน้ำแล้วก็มีโทนสีพาสเทลค่ะข้อ2นะคะสร้างภาพสีน้ำโดยใช้โทนสีพาสเทลเรียนแบบรูปที่คุณอัปโหลดมานะคะอันนี้เนี่ยหวานไม่แน่ใจนะคะว่ามันจะออกมาได้เวิร์กหรือเปล่านะคะแต่หวานลองพิมพ์ไปก่อนนะซึ่งหวานต้องการที่จะให้คนที่มาใช้ ChatGPT ของหวานเนี่ยเขาสามารถที่จะอัปโหลดรูปขึ้นไปแล้วรูปนั้นๆเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีน้ำได้นะคะข้อ3นะคะเดี๋ยวหวานยกขึ้นมาไว้ด้านบนเลยดีกว่านะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นข้อที่ค่อนข้างสำคัญเลยนะคะหวานจะบอกเขาค่ะว่าให้ใช้ AI DALL-E ในการสร้างรูปภาพนะคะหวานระบุเจาะจงไปให้เขาเลยดีกว่านะคะว่าหวานต้องการใช้ AI DALL-E ในการสร้างรูปภาพค่ะแล้วก็เพิ่มรายละเอียดเข้ามาอีกสักนิดนึงนะคะว่าถ้าผู้ใช้พิมพ์เป็นภาษาไทยนะคะก็ให้เจ้าตัว AI ตัว ChatGPT เนี่ยตอบกลับเป็นภาษาไทยค่ะจะได้ดูเฟรนลี่หน่อยนะคะไม่ใช่ว่าพิมพ์ภาษาไทยมาตอบกลับเป็นภาษาอังกฤษนะคะมันจะดูคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่เนาะในส่วนของ Conversation Starters นะคะตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใส่คีย์เวิร์ดที่เหมือนเป็นตัวอย่างให้กับ user ได้นะคะว่าต้องพิมพ์คีย์เวิร์ดประมาณไหนนะคะถึงจะได้รูปที่เขาต้องการค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเดี๋ยวหวานจะใส่เป็นคีย์เวิร์ดแบบง่ายๆลงไปเลยนะคะทั้งผีเสื้อแมวหมาแล้วก็ดอกไม้ค่ะหลังจากที่เรากรอกรายละเอียดด้านซ้ายด้านคอนฟิกเกอร์ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาเป็นผู้ใช้งานกันด้านขวากันบ้างดีกว่านะคะมาลองพรีวิวดูนะคะว่าหลังจากที่ user ใช้งาน ChatGPT ของเราแล้วเนี่ยนะคะรูปที่ได้จะเป็นแบบไหนค่ะนี่เลยนะคะเดี๋ยวหวานลองกดคีย์เวิร์ดแรกเลยนะคะคีย์เวิร์ดผีเสื้อค่ะรูปที่ได้ก็จะเป็นรูปผีเสื้อแบบนี้นะคะซึ่งก็ค่อนข้างตรงกับรายละเอียดฟังก์ชันที่หวานได้พิมพ์ไปในด้านซ้ายเลยนะคะทุกคนก็คือโทนสีเนี่ยก็เป็นโทนสีพาสเทลเลยนะคะรวมถึง user เนี่ยใช้ภาษาไทยในการสั่งคำว่าผีเสื้อใช่ไหมคะหลังจากที่เขาเจเนเรตรูปออกมาแล้วนะคะเขาก็ตอบกลับเป็นภาษาไทยค่ะสิ่งที่ตอบกลับมานะคะก็คือนี่คือภาพสีน้ำของผีเสื้อที่สร้างขึ้นด้วยโทนสีพาสเทลซึ่งแสดงให้เห็นถึงความละเอียดและความงามของผีเสื้อที่กำลังจะหยุดพักอยู่บนดอกไม้ค่ะเห็นไหมคะว่าสั่งแค่3คำสั่งสั้นๆแบบนี้เนี่ยนะคะก็สามารถที่จะสร้าง ChatGPT ของเราออกมาได้แล้วนะคะซึ่งในส่วนตรงนี้นะคะถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากจะเพิ่มรายละเอียดอะไรเข้าไปอีกนะคะก็สามารถพิมพ์เพิ่มในฝั่งซ้ายเพิ่มเข้าไปได้เลยนะคะยิ่งเราสั่งได้ละเอียดมากแค่ไหนนะคะ ChatGPT เนี่ยเขาก็จะสามารถgenerate รูปออกมาให้ตรงกับความต้องการของเราได้มากที่สุดค่ะเดี๋ยวหวานจะสั่งเพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงนะคะก็คือหวานจะเพิ่มเรื่องของพื้นหลังสีขาวนะคะเผื่อว่าใครมาใช้ ChatGPT ของหวาน generate แล้วอยากจะนำรูปไปไดคัทนะคะเขาจะได้เอารูปไปไดคัทได้ง่ายๆนะคะแล้วก็พิมพ์เพิ่มเข้าไปอีกค่ะว่ารูปและพื้นหลังแยกออกจากกันอย่างชัดเจนนะคะเพิ่มรายละเอียดเข้าไปอีก2คำสั่งแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองกดดูนะคะว่ารูปที่ได้จะเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวหวานจะกดที่คำว่าหมาแล้วกันนะคะนี่คือน้องหมาที่ ChatGPT generate ออกมานะคะทุกคนพื้นหลังสีขาวถูกต้องนะคะรูปเป็นสีพาสเทลถูกต้องนะคะแล้วภาพก็เป็นภาพสีน้ำค่ะอ่ะเดี๋ยวเราลองอีกสักรูปนึงนะคะเดี๋ยวหวานจะให้เขาเจเนเรตรูปแมวนะคะและนี่คือน้องแมวที่ได้ออกมาค่ะในรูปที่ได้เนี่ยนะคะเป็นรูปน้องแมวนั่งนะคะเดี๋ยวเราจะเพิ่มรายละเอียดเข้าไปอีกนิดนึงค่ะหวานจะพิมพ์สั้นๆเลยนะคะว่าแมวยืนค่ะก็จะได้รูปนี้ออกมานะคะแต่ด้วยความที่หวานสั่งเขาไปนะคะว่าให้โทนสีของรูปเนี่ยเป็นโทนสีพาสเทลนะคะถ้าสมมติว่ายูเซอร์มาใช้งานแล้วเนี่ยนะคะอยากจะเอาไปไดคัทเนี่ยน่าจะไดคัทค่อนข้างยากค่ะถึงแม้ว่าพื้นหลังเนี่ยจะเป็นสีขาวแล้วนะคะแต่ด้วยความที่
รูปของเราเนี่ยเป็นโทนสีพาสเทลนะคะการไดคัทเนี่ยก็อาจจะยากค่ะเพราะว่าสีพาสเทลเนี่ยมันก็จะเป็นสีอ่อนๆ นะคะเดี๋ยวหวานจะลองปรับรายละเอียดด้านซ้ายจากโทนสีพาสเทลให้เป็นโทนสีป๊อปอาร์ตนะคะมาดูกันนะคะว่ารูปที่ได้จะเป็นแบบไหนค่ะหวานจะลองสั่งให้เขาเจเนเรตรูปดอกไม้ออกมานะคะรูปดอกไม้ที่เป็นโทนสีป๊อปอาร์ตก็จะออกมาได้ประมาณนี้นะคะซึ่งรูปแบบนี้เนี่ยนะคะพื้นหลังสีขาวส่วนตัวอ็อบเจกต์เนี่ยเป็นสีสันสดใสอย่างชัดเจนแบบนี้เนี่ยนะคะสามารถเอาไปไดคัทได้ง่ายๆเลยค่ะซึ่งในส่วนตรงนี้นะคะคุณก็สามารถใส่รายละเอียดไปได้เลยนะคะว่าคุณต้องการที่จะสร้าง ChatGPT ของคุณเนี่ยให้เจเนเรตรูปออกมาในรูปแบบไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปสีน้ำสีน้ำมันสีไม้รูปวาดสเกจการใช้โทนสีแบบป๊อปอาร์ตพาสเทลสีสันแบบ Colorful สีขาวดำคุณก็สามารถสั่งลงไปได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะหลังจากที่คุณใส่รายละเอียดต่างๆบอก ChatGPT เรียบร้อยแล้วแล้วคุณพรีวิวโอเคกับผลลัพธ์ที่ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะให้คุณไปที่ปุ่มด้านขวาบนค่ะปุ่มสีเขียวๆที่เขียนว่าเซฟตรงนี้นะคะกดขึ้นมา1ครั้งค่ะคุณสามารถที่จะเลือก Publish ได้นะคะว่า Only Me ก็คือเก็บไว้ใช้คนเดียวนะคะหรือว่า Anyone with a link นะคะก็คือใครที่คุณส่งลิงก์ไปให้เขาก็สามารถใช้งาน ChatGPT ตัวนี้ได้นะคะหรือว่าจะเลือกเป็น Public ก็ได้นะคะเลื่อนลงมาด้านล่างค่ะคุณจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมีโลโก้ผู้หญิงแก้มกลมนะคะมีชื่อนะคะว่าภาพสีน้ำสไตล์ผู้หญิงแก้มกลมแล้วก็ชื่อของเรานะคะซึ่งตรงนี้นะคะเราสามารถ edit ได้ด้วยนะคะทุกคนโดยการกดที่ปุ่มดินสอตรงนี้นะคะกดที่ปุ่มดินสอตรงนี้นะคะจะเข้าสู่หน้า setting ค่ะซึ่งเราสามารถที่จะมา setting ส่วนต่างๆได้นะคะมาปิดชื่อผู้สร้างก็ได้นะคะทุกคนตรงนี้ค่ะตรง name เนี่ยเราสามารถที่จะกดปิดได้เลยนะคะเมื่อเรา setting ได้ตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็กด confirm ได้เลยค่ะพอกดปุ่ม confirm เรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าตัว ChatGPT ที่เราสร้างเมื่อกี้เนี่ยนะคะมันจะมาอยู่ในเมนูด้านซ้ายมือค่ะใต้ชื่อของเราแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สังเกตเห็นนะคะเราจะมีในส่วนของปุ่ม edit ได้ด้วยนะคะเราสามารถที่จะเข้าไปแก้ไขเจ้า ChatGPT ของเราเนี่ยได้ตลอดเวลาเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราลองใช้งานจริงกับ ChatGPT ของเราดีกว่านะคะเดี๋ยวหวานเลือกคำว่าดอกไม้แล้วกันนะคะนี่เราก็ได้รูปดอกไม้ที่เป็นโทนสีพาสเทลออกมาแล้วนะคะหวานลองพิมพ์เพิ่มเข้าไปนะคะหวานต้องการรูปลูกแมวค่ะนี่เราก็ได้คิตตี้นะคะลูกแมวตัวเล็กๆแบบนี้ออกมาในโทนสีพาสเทลนะคะเดี๋ยวหวานลองบอกให้เขานะคะเปลี่ยนพื้นหลังของรูปลูกแมวตัวนี้นะคะให้เป็นสีดำค่ะเราก็จะได้รูปลูกแมวที่มีพื้นหลังเป็นสีดำนะคะเดี๋ยววันจะเพิ่มอีกนิดนึงนะคะก็คือบอกเขาว่าให้สวมหมวกคริสต์มาสให้กับน้องแมวค่ะเราก็จะได้รูปแบบนี้ออกมานะคะหลังจากที่หวานลองเล่นมานะคะได้เจเนเรตรูปน้องแมวเจเนเรตรูปแรคคูนนะคะรูปค่อนข้างจะโอเคเลยนะคะเดี๋ยวหวานจะลองอัพรูปภาพของหวานขึ้นไปนะคะแล้วเราบอก ChatGPT ให้เขาเปลี่ยนรูปถ่ายของหวานเนี่ยนะคะให้เป็นรูปสีน้ำแล้วกันนะคะรูปที่ได้ก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะคะทุกคนถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เหมือนเป๊ะมากนะคะแต่หวานรู้สึกว่าเขาเก็บรายละเอียดต่างๆได้ค่อนข้างครบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใส่แว่นนะคะหรือว่าลายเสื้อของหวานนะคะก็ค่อนข้างใกล้เคียงเลยนะคะมันอาจจะไม่ได้แบบเหมือนภาพวาดเหมือนเป๊ะๆนะคะแต่ก็ดูเป็นภาพการ์ตูนที่สามารถสื่อสารออกมาได้ในระดับนึงเลยนะคะและถ้าเราอยากจะส่ง ChatGPTของเรานี้นะคะให้กับเพื่อนได้ใช้ด้วยนะคะเราก็สามารถที่จะกดที่ลูกศรตรงนี้นะคะแล้วก็กด copy link ตรงนี้ค่ะแล้วส่งลิงก์นี้นะคะให้กับเพื่อนได้เลยค่ะแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าคนที่ได้รับลิงก์ไปนะคะคนที่จะใช้งาน ChatGPT ของเราเนี่ยนะคะเขาก็จะต้อง subscribe ตัว ChatGPT Plus ด้วยเช่นกันนะคะถ้าใครใช้ ChatGPT ในเวอร์ชันฟรีอยู่นะคะก็จะไม่สามารถใช้ ChatGPT ของเราได้ค่ะการสร้าง ChatGPT ขึ้นมาแบบนี้เนี่ยนะคะมันก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องมานั่งอธิบาย ChatGPT บ่อยๆนะคะว่าเราต้องการรูปสีน้ำเราต้องการรูปที่มีสีพาสเทลนะคะเราสร้าง ChatGPT ไว้สำหรับการสั่งงานรูปภาพสีน้ำที่เป็นโทนสีพาสเทลไว้เลยเวลาใช้งานนะคะเราก็แค่พิมพ์คีย์เวิร์ดว่าเราต้องการรูปอะไรลงไปนะคะเจ้าตัว ChatGPT เนี่ยเขาก็จะเข้าใจเลยนะคะว่าเราต้องการที่จะได้รูปภาพสีน้ำสไตล์พาสเทลค่ะการทำงานแบบนี้นะคะก็จะช่วยลดเวลาในการทำงานลงไปได้อีกค่ะและสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะทุกคนใครที่อยากสร้าง ChatGPT
ChatGPT เป็นของตัวเองนะคะก็ลองเอาวิธีนี้ไปลองใช้ดูนะคะและถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวาดรูปหารายได้เสริมการทำดิจิทัลโปรดักต์เทคโนโลยีและ AI และการหารายได้เสริมในด้านต่างๆก็ติดตามช่องผู้หญิงแก้มกลมไว้ได้ทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น TikTok YouTube Facebook IG และ Lemonade ค่ะเพราะแต่ละช่องทางนะคะหวานก็จะแชร์ข้อมูลความรู้ต่างๆที่ไม่เหมือนกันนะคะถ้าคุณไม่อยากพลาดหวานแนะนำว่าให้คุณติดตามไว้ทุกช่องทางเลยนะคะสำหรับวันนี้หวานต้องไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย